บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์กลับมาสู่ในรายการวะลาอายะห์อีกครั้งนึงนะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานความโปรดปรานแก่พวกเราและพี่น้องทุกท่านนะครับให้ได้รับความโปรดปรานจากพระองค์โดยเฉพาะความโปรดปรานที่ทำให้เราได้มีโอกาสศึกษาอัลกุรอานความโปรดปรานที่ทำให้เราได้เข้าใจอัลกุรอานและความโปรดปรานที่ทำให้เราได้สามารถนำเอาเนื้อหาที่อยู่ในอัลกุรอานเนี่ยนำมาปฏิบัติได้นะครับเราได้นำเสนอกันไปนะครับในส่วนของซูเราะห์อัสซะญิดะห์เนื้อหาที่มีความเข้มข้นที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์โดยตรงนะครับในวันนี้อินชาอัลเลาะห์เราจะมาพูดถึงกันต่อในซูเราะห์อัสซะญิดะห์อายะห์ที่9นะครับเราจะมาโฟกัสกันประเด็นที่เกี่ยวกับการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันครับผมจะขออนุญาตพี่น้องอ่านอายะห์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เราจะมาถอดบทเรียนร่วมกันนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าซุมมะซาวาฮูวะนะฟะคะฟีฮิมิรรูฮิวะจะอะละละกุมุสซัมอะวัลอะบศอรวัลอัฟอิดะตะกอลีลัมมาตัชกุรูนแล้วพระองค์ทรงทำให้เขามีสัดส่วนที่สมบูรณ์และทรงเป่ารูห์หรือว่าวิญญาณของพระองค์เข้าไปในเขาฟีฮิเข้าไปในเขานะครับวะจะอะละละกุมอัสซัมอะและทรงทำให้พวกเจ้าได้ยินอัสซัมอะมีการได้ยินก็คือหูของเราหูนี่คือหูนี่เป็นการทำให้สมส่วนอัลเลาะห์ทำให้ก่อนใช่ไหมฮะการได้ยินเนี่ยจะติดตามมาหลังจากการที่มีหูวัลอะบซอรและทำให้เห็นก็คือดวงตาบางดวงตาอาจจะมีแล้วก็มองไม่เห็นใช่ไหมครับแต่อัลเลาะห์เนี่ยเมื่อสร้างดวงตาแล้วพระองค์ยังทำให้มองเห็นดังนั้นเด็กก็ค่อยๆที่จะมองเห็นนะครับเป็นความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลอัฟอีดะห์ทำให้มีหัวใจหรือการคิดใคร่ควรกับสิ่งต่างๆได้นะครับกอลีลัมมาตัชกุรุนส่วนน้อยเท่านั้นที่พวกเจ้าเนี่ยขอบคุณกันนะครับนั่นคือการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่าการสร้างเหล่านี้การที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเรามาเราจำเป็นจะต้องขอบคุณขอบคุณอะไรบ้างจำเป็นจะต้องนับเอาความเมตตาขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่างๆที่ได้เมตตากับเราแล้วเราก็ขอบคุณต่อความเมตตานั้นๆอันนี้เขาเรียกว่าเป็นส่วนทำให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีเมื่อเราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่โดยเฉพาะเมื่อเราตระหนักรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นผู้ที่ให้เรามาก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นวันนี้เนี่ยเราอาจจะมีความเครียดมีความกังวลมีความรู้สึกที่อะไรก็ตามแต่มีความเศร้ามีอะไรความรู้สึกต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะขจัดความเศร้าความทุกข์กังวลต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองเนี่ยมีอยู่เราจะไม่มองว่าสิ่งที่ตัวเองไม่มีอยู่คืออะไรตัวเองไม่มีคืออะไรแล้วเราไปแสวงหาบางทีเราก็ยังไม่ได้รับสิ่งนั้นทำให้เราเครียดเกิดความกังวลเกิดความเศร้าไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้สิ่งนี้เสียสิ่งนั้นไปเสียสิ่งนี้ไปแต่ให้เราจำเป็นต้องโฟกัสสิ่งที่เรามีอยู่เรามีอะไรอยู่เรานึกถึงสิ่งนั้นแล้วก็ขอบคุณต่อหรอวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีทำให้เราสามารถที่จะมีจิตใจที่เบิกบานมีจิตใจที่ชื่นมื่นเนื่องจากการที่เราขอบคุณต่อละซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอายะห์นี้เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์มาอย่างไรบ้างกระบวนการที่อัลเลาะห์สร้างมนุษย์มาเนี่ยเพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเราก็จะคิดหากวันนี้เรามีร่างกายที่สมส่วนมีอวัยวะต่างๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาแม้ว่าปัจจัยภายนอกเรายังไม่มีก็ตามแต่เราจำเป็นต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณต่ออะไรครับร่างกายที่สมส่วนเรามาดูแล้วเราไม่มีรถเราไม่มีบ้านเราไม่มีอะไรที่คนอื่นเค้ามีเรามีร่างกายไม่มีบางคนเขาอาจจะมีรถมีบ้านแต่ว่าไม่มีอวัยวะสำคัญหรือว่าไม่สามารถจะใช้การในคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตใช่ไหมครับถ้าเราคิดดูไม่สามารถมีมือข้างซ้ายมีอยู่แต่ไม่สามารถขยับได้ซุบฮานัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ให้เราสามารถขยับได้จำเป็นจะต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความโปรดปรานนี้และเราอย่าไปดูตำหนิสิ่งอื่นๆที่เรายังไม่ได้รับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกอุนซุรูแนะนำให้มองแง่ดีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุนซุรูอิลามันฮุวะอัสฟะละมินกุมวะลาตันซุรูอิลามันฮุวะฟอกกุมพวกท่านจงดูบุคคลที่อยู่ต่ํากว่าพวกท่านหมายถึงว่าได้รับความเมตตาต่างๆเนี่ยที่เราเห็นว่าเขาได้รับน้อยกว่าเราแต่อย่าไปดูคนที่เขาสูงกว่าเราเพราะมันสมควรกว่าที่ท่าน
จะได้ไม่ดูถูกความโปรดปรานของอัลเลาะห์ที่ท่านเองเนี่ยมีตรงนี้สำคัญเป็นการสอนมุมมองให้กับผู้ศรัทธาเนี่ยให้มองถึงความโปรดปรานต่างๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามองเสร็จแล้วนำสู่การขอบคุณต่ออัลเลาะห์ถ้าเราไปดูว่าคนนี้เขามีแบบนั้นฉันไม่มีแบบนี้เราจะทำให้เราดูถูกความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ให้กับเราซึ่งเป็นความจริงที่ว่ามนุษย์ทุกคนล้วนได้รับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มุมใดก็มุมหนึ่งบางทีเราไปดูมุมของที่คนอื่นเขาได้รับความโปรดปรานแต่ลืมมองมุมของตนเองที่บางทีแล้วคนอื่นเขาก็ไม่ได้รับเหมือนกับที่เราได้รับในเหมือนกันดังนั้นเราจำเป็นจะต้องมองสิ่งที่เราได้รับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคำแนะนำจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะการที่มีร่างกายสมส่วนโดยเฉพาะการที่มีชีวิตนั้นนี่สำคัญการที่เรามีร่างกายแล้วส่วนสำคัญเช่นเดียวกันมีวิญญาณมีชีวิตอยู่นั่นคือความเมตตามหาศาลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราเพราะมีชีวิตเนี่ยเราย่อมมีคุณค่าเสมอคนที่มีชีวิตย่อมมีคุณค่าเสมอมุสลิมจึงไม่ถูกสอนหรือเราไม่สามารถจะคิดได้ว่าเราเองเนี่ยเป็นคนที่ด้อยค่าที่เราได้นำเสนอกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยว่าเราก็เดกะรอมนาบานีอาดัมอัลลอฮฺบอกว่าเราได้ให้เกียรติกับมนุษย์ยกเกียรติเราจึงเป็นบุคคลที่มีคุณค่านะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสมอแม้ว่าเราจะไม่สามารถเดินไปไหนมาไหนได้เราก็ยังมีคุณค่านะที่อัลลอฮฺคนทั่วไปอาจจะเห็นว่าไอ้คนนี้ทำงานไม่ได้เขาเรียกว่าเกษียณแล้วเกษียณนี่คือไม่ได้เกษียณจากงานจริงๆนะหมายถึงว่าเกษียณนี่คือไม่สามารถขยับไปไหนมาไหนได้อาจจะมองว่าไม่มีคุณค่าแล้วไม่ใช่ครับนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตราบใดที่เรายังสามารถรำลึกถึงอัลลอฮ์ได้สามารถละหมาดเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ได้เรายังเป็นบุคคลที่มีคุณค่าหลักฐานคืออะไรครับมาลาอิกะห์ก็ยังคงจดบันทึกการงานของเราในการที่เราละหมาดและละหมาดนี่คือห้ามถึงจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตใช่ไหมครับแม้ว่าจะขยับไปไหนมาไหนไม่ได้ก็ตามอาบน้ำละหมาดไม่ไหวทำเตียงมุมแต่ยังมุมไม่ได้ไม่มีคนก็ละหมาดในลักษณะแบบนั้นแหละครับแสดงว่านั่นคือคุณค่าคนอาจจะบอกว่าเราไม่มีคุณค่าแล้วอาจจะเป็นไปได้เราไม่สามารถให้ประโยชน์กับคนอื่นได้ใช่ไหมฮะแต่อย่างน้อยตัวเราเองเราสามารถให้ประโยชน์ได้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเห็นว่าเรามีคุณค่าเสมอดังนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่โดยเฉพาะนะฮะหนึ่งที่เราบอกว่าเรามีร่างกายสมส่วนสองคือเรามีชีวิตที่ตามอายะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกใช่ไหมฮะมีวิญญาณก็คือมีชีวิตนั่นเองนะครับสามก็คือที่เรามีการได้ยินการได้ยินไม่ใช่แค่หูนะครับหูนี่เป็นอวัยวะแต่การได้ยินบางคนที่เราบอกแล้วว่ามีหูแต่ไม่มีการได้ยินมีหูแต่ไม่ได้ยินอันนี้ก็คือมีความสำคัญเราได้ยินเป็นคุณค่าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความโปรดปรานเราจำเป็นจะต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการได้ยินของเราวัลอับซอรการมองเห็นของเราไม่ใช่มีตาอย่างเดียวนะฮะมีตานี่คอนปลดปานแล้วและยังมีการมองเห็นอีกด้วยการมองเห็นกับตานี่คนละส่วนกันก็เป็นความปลดปานสองส่วนตานี่คือส่วนสมทำให้มนุษย์เนี่ยสมประกอบใช่ไหมครับการได้ยินเนี่ยคือความปลดปานที่มนุษย์สามารถจะเรียนรู้ได้ว่าอัฟอีดะมีหัวใจมีสมองในการใคร่คิดการคิดคำนวณต่างๆการใคร่ควรข้อเท็จจริงต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาแต่เราก็บอกคนที่มีสิ่งเหล่านี้มีร่างกายสมส่วนใช่ไหมฮะมีชีวิตหรือมีจิตวิญญาณใช่ไหมครับมีการได้ยินมีการมองเห็นและมีหัวใจมีสติปัญญาในการใคร่ควรกอลีลัมมาตัชกุรุนส่วนน้อยเท่านั้นที่พวกเจ้าเนี่ยได้ขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะจำนวนคนที่ได้รับแบบนี้เขาน้อยที่เขาขอบคุณต่ออัลลอฮฺหรือแม้แต่คนที่ในหมู่คนที่ขอบคุณเองเนี่ยถ้าเปรียบเทียบการขอบคุณของเขากับความโปรดปรานของอัลเลาะห์ในการขอบคุณถือว่ามีจำนวนน้อยกว่าความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้กับเราในยังแน่นอนดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์เหล่านี้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาส่วนสำคัญในการที่จะทำให้เราสามารถจะเรียนรู้ได้ใช่ไหมครับจะเป็นการได้ยินการมองเห็นหรือการใช้สติปัญญาใคร่ควรในการคิดไตรตรองต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นอุปกรณ์ในการศึกษาความรู้ทั้งสิ้นเลยมนุษย์ถ้าไม่มีการได้ยินเนี่ยแสดงว่าเขาอดเขาเรียกว่าเขาถูกปิดในส่วนที่จะสามารถเรียนรู้ได้ในหนึ่งช่องทางใหญ่ๆใช่ไหมครับการเห็นเช่นเดียวกันถ้าไม่เห็นก็อีกถูกปิดช่องทางการรู้อีกส่วนหนึ่งและยิ่งสติสัมปชัญญะเนี่ยถ้าถูกปิดนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกใช่ไหมก็จะเป็นถูกว่าถูกปิดในช่วงที่ใน
กระบวนการเรียนรู้อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญดังนั้นมุสลิมจึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการที่จะศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาเพื่อนำสู่การขอบคุณนี่คือกระบวนการการศึกษาที่แท้จริงที่อิสลามได้วางเอาไว้อย่างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในอีกอายะห์หนึ่งนะครับพระองค์ได้บอกว่าวัลลอฮุอัคเราะจะกุมมินบุตูนิอุมมะฮาติกุมอัลเลาะห์คือผู้ที่นำพวกเจ้าออกมาจากท้องของมารดาลาตะอะลามูนชัยอันโดยที่พวกเจ้าไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วอัลเลาะห์ก็ทำไงครับวะญะอะละลากุมุสซะมาแล้วพระองค์ทำให้พวกเจ้ามีการได้ยินอัสซะมาวัลอะบซอรวัลอัฟอีดะมีการได้ยินการมองเห็นแล้วก็มีหัวใจมีสติปัญญาละอัลละกุมตัชกุรเพื่ออะไรครับโอ้อัลเลาะห์เพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณต่อสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อุปกรณ์เหล่านี้ในการศึกษาความรู้และเพื่อการศึกษาความรู้เนี่ยมันจะได้นำมาซึ่งการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยเราจึงจำเป็นที่จะต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งการขอบคุณนี้ก็คือเพื่อเพิ่มพูนหรือเพื่อเป็นการขอบคุณเพื่อตัวเราเองเนี่ยทั้งสิ้นเลยที่อัลเลาะห์ได้บอกในซูเราะห์ลุกมานวะมัยยัชกุรฟะอินนะมายัชกุรุลินัฟซีใครก็ตามที่ขอบคุณเขาขอบคุณเพื่อตัวเขาเองอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าการขอบคุณนี้เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มพูนอันนี้คือเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยไม่ส่งผลกระทบต่อเกิดกฎเกณฑ์ธรรมชาตินี้กฎเกณฑ์ที่ว่าการขอบคุณนำมาซึ่งการเพิ่มพูนขอบคุณเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่แล้วขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เพิ่มพูนอย่างแน่นอนอันนี้คือเป็นกฎธรรมชาติคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะทำตามหรือไม่ทำตามแต่นี่คือความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้พออัลเลาะห์บอกว่าละอินชะกะรตุมถ้าหากว่าพวกท่านขอบคุณและซีดันนะกุมข้าจะเพิ่มพูนให้กับพวกเจ้าอย่างแน่นอนจะเพิ่มพูนให้กับพวกเจ้าอย่างแน่นอนดังนั้นวันนี้เราจำเป็นจะต้องเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่จะเป็นอะไรก็ตามแต่เรามีครอบครัวอัลฮัมดุลิลละเรามีพ่อแม่ยังอยู่อัลฮัมดุลิลละเรามีลูกอัลฮัมดุลิลละเรามีรถอัลฮัมดุลิลละเรามีอวัยวะครบส่วนอัลฮัมดุลิลละเรามีสุขภาพร่างกายที่ดีเรามีพอมีเวลาในการทำงานศาสนาเรามีการละหมาดเรามีการขอบคุณต่ออัลเลาะห์เราจำเป็นจะต้องเอาสิ่งเหล่านี้ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นทำอิบาดะห์ของเราเนี่ยในหมวดหรือในมุมของการขอบคุณต่ออัลเลาะห์เหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กระทำเป็นแบบอย่างเอาไว้นบีละหมาดบางทีกลางคืนละหมาดยืนละหมาดจนกระทั่งเท้าบวมใช่ฮะซอฮาบะห์บางคนก็เลยมาถามท่านนบีว่าท่านนบีความจริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากอฟะรัลลอฮุละกะมาตะกัดดะมะมินซัมบิกะวะมาตะอัคอรได้อภัยโทษความผิดที่ผ่านมาของท่านและความผิดที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่ท่านแล้วทำไมนบีถึงต้องละหมาดขนาดนี้ด้วยละหมาดจนกระทั่งเท้าบวมเท้าแตกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกเอาไว้หะดีษบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมนะครับนบีบอกว่าอะฟะลาอะกูนุอะบดันชะกูรอที่อัลเลาะห์ให้ความโปรดปรานกับฉันขนาดนี้เนี่ยแล้วจะไม่ให้ฉันขอบคุณต่อพระองค์อีกหรือความโปรดปรานยังไงครับนบีได้รับการอภัยโทษในความผิดที่ผ่านมาแล้วความผิดที่จะเกิดขึ้นถ้าเราคิดแบบคนทั่วไปเนี่ยอาจจะบอกว่าอ๋อแบบนี้แสดงว่าเราไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วไม่ใช่ครับเมื่อนบีเห็นว่าอัลเลาะห์ให้กับท่านมากขนาดนี้ดังนั้นท่านจึงทำความดีเป็นการขอบคุณต่ออัลเลาะห์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านได้รับการอภัยโทษในความผิดบาปที่ผ่านมาและความผิดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราเช่นเดียวกันต้องมีมุมมองในการทำอิบาดะห์เหมือนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลักษณะนี้หมายถึงอันดับแรกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้เริ่มต้นให้ความดีงามกับมนุษย์เราขอบคุณสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเริ่มต้นในการให้ความดีงามเกิดขึ้นกับตัวเราเองใช่ไหมครับขอบคุณต่ออัลเลาะห์แล้วในการเริ่มต้นดังนั้นเมื่อเราขอบคุณด้วยการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ด้วยการกล่าวรำลึกถึงอัลเลาะห์ใช่ไหมครับด้วยการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ด้วยการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างดีเมื่อเราได้ทำในการกล่าวรำลึกถึงอัลเลาะห์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์อย่างดีแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่เราทำได้แบบนี้ถือเป็นการเตาฟีกหรือการให้เราได้ทำสำเร็จจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจึงจำเป็นที่จะต้องขอบคุณอันเนื่องจากการที่อัลเลาะห์ให้เราได้ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกเช่นเดียวกันนั่นก็คือการขอบคุณที่ไม่มีการสิ้นสุดเหมือนกับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กระทำเอาไว้เป็นแบบอย่างให้กับพวกเราดังนั้นนี่คือในมุมต่างๆแล้วก็เช่นเดียวกัน
นี่คือในมุมในการทำความดีต่ออัลเลาะห์เนี่ยคือเราไม่ใช่บอกว่าอัลเลาะห์ให้เราขนาดนี้แล้วเราพอไม่ใช่หรือในมุมที่ว่าเราได้รับความดีงามต่างๆจะเป็นด้านดุนยาหรือด้านศาสนาด้านอาคิเราะห์เนี่ยแล้วเราจะบอกว่าถ้าได้รับดุนยาเราบอกว่ามาจากตัวเราเองอันนี้แสดงว่าเนรคุณจากอัลเลาะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเราเนี่ยเกิดมาบนโลกนี้ไม่มีอะไรเลยแล้วอัลเลาะห์ก็ทําให้เรามีชื่อใช่มั้ยฮะตั้งชื่อให้พ่อแม่ตั้งชื่อและหลังจากนั้นให้เรามีทรัพย์สินเงินทองต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นทรัพยากรที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นให้เราได้มีสิทธิ์ในการครอบครองสิ่งนั้นเราบอกว่าเราได้รับมาด้วยกับตัวของเราเองแสดงว่าลักษณะนี้เป็นลักษณะที่เนรคุณอันนี้คือในด้านดุนยาเช่นเดียวกันในด้านอาคิเราะห์เราไม่เคยรู้จักอะไรมาก่อนเลยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรารู้จักศาสนาของอัลเลาะห์ให้เรารู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนแรกเราเกิดมาเรายังไม่รู้จักอะไรใช่มั้ยฮะอัลเลาะห์ให้เราเริ่มรู้จักสิ่งต่างๆทําให้เรารู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งความโปรดปรานดังนั้นความโปรดปรานด้านศาสนาเช่นเดียวกันด้านอาคิเราะห์เนี่ยเราได้รับความโปรดปรานใดแล้วเพิ่มพูนขึ้นมาเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องกลับไปขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับที่ได้เคยนำเสนอกับพี่น้องใช่ไหมครับว่าที่ได้มีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยกตัวอย่างอาหรับชนบทกลุ่มนึงได้มาเข้ารับอิสลามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วมาล้ำเลิกบุญคุณกับท่านนบียะมุนนูนะที่อัลเลาะห์ได้เล่าเอาไว้ยะมุนนูนะอะลัยกะอันอัสลามูพวกเขาได้มาล้ำเลิกบุญคุณกับท่านนบีเนื่องจากการที่พวกเขาได้เข้ารับอิสลามกุลลาตะมุนนูอะลัยยะอิสลามะกุมท่านนบีจึงถูกสั่งจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กล่าวว่าพวกท่านอย่าได้ล้ำเลิกบุญคุณกับฉันในการที่พวกท่านได้เข้ารับอิสลามบาลิลลาหูอัลลอฮ์ตังหากยามุนนูอาเลกุมอันฮาดากุมลิงอีมานที่จะทวงบุญคุณจากพวกเจ้าในการที่พระองค์ให้ทางนำแก่พวกเจ้าหมายถึงให้อิสลามให้รู้จักอิสลามแสดงว่าตัวเราเองเมื่อได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากยิ่งขึ้นยิ่งต้องรู้ถึงบุญคุณของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่พระองค์ให้เรารู้จักอิสลามเราจะลำพองตัวเองไม่ได้เรายิ่งมีความดีงามมากเท่าไหร่ทำละหมาดมากเท่าไหร่ถือศีลอดมากเท่าไหร่อ่านกุรอานมากเท่าไหร่ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์มากเท่าไหร่ยิ่งต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากเท่านั้นเนื่องจากว่าอัลเลาะห์ได้ให้ความโปรดปรานอัลฮะดากุมลิลอีมานอินกุนตุมซอดิกินหากเราจะพูดให้ถูกไม่ใช่ตัวเราเองเนี่ยเริ่มใช่ไหมฮะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเริ่มที่จะให้ทางนำแก่เราทำให้เราได้รับทางนำจากพระองค์เราก็ต้องขอบคุณเนื่องจากทางนำที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราตรงนี้มาเนี่ยนี่ถึงจะเป็นการขอบคุณที่ถูกต้องแต่ในบางครั้งแล้วเนื่องจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความโปรดปรานกับเราเนี่ยมากมายมหาศาลแล้วก็ชัยฏอนอาจจะมีการล่อลวงเราเองเนี่ยก็อาจจะเขาเรียกว่ามีการไม่ทันที่จะนึกถึงบุญคุณของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจึงจำเป็นที่จะต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่จะช่วยเหลือเราให้ได้ขอบคุณต่อพระองค์นั่นเองนี่คือส่วนอีกส่วนนึงที่มีความสำคัญในการขอบคุณต่ออัลเลาะห์แม้แต่การขอบคุณเองเราจำเป็นที่จะต้องขอให้อัลเลาะห์ช่วยเหลือนี่คือการเป็นบ่าวอย่างแท้จริงนะอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนกับมูอาซอิบนุญะบัลทุกการทุกหลังการละหมาดหรือว่าทุกช่วงท้ายของการละหมาดเนี่ยท่านอย่าได้ทิ้งเชียวนะกับดุอาบทนี้ให้กล่าวแบบนี้อัลลอฮุมะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะติกให้กล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์พระองค์ได้โปรดช่วยเหลือฉันให้รำลึกถึงพระองค์ท่านวะชุกริกะขอบคุณต่อพระองค์ท่านวะฮุสนิอิบาดะติกและทำอิบาดะห์ต่อพระองค์ท่านอย่างดีงามอันนี้คือจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการจะรำลึกถึงอัลเลาะห์ใช่มั้ยฮะขอให้รำลึกถึงอัลเลาะห์ได้ง่ายสะดวกง่ายดายแล้วเนี่ยขอให้ได้ขอบคุณต่อพระองค์รำลึกถึงอัลเลาะห์แล้วแน่นอนต้องนำมาด้วยการขอบคุณและการขอบคุณต่ออัลเลาะห์แล้วเนี่ยย่อมนำมาซึ่งการปฏิบัติอิบาดะห์อย่างดีงามต่ออัลเลาะห์รำลึกถึงอัลเลาะห์โอ้โหอัลเลาะห์ให้อะไรกับเราบ้างใช่มั้ยฮะก็ต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์พอขอบคุณต่ออัลเลาะห์แล้วเนี่ยก็ต้องนำสู่การปฏิบัติเพราะว่ามันจะได้ตอบโจทย์อย่างแท้จริงว่านี่คือการรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงนะครับดังนั้น3ส่วนนี้เราถูกสั่งใช้ให้แม้แต่การขอบคุณเนี่ยเรายังไม่มีความสามารถที่จะขอบคุณได้การขอบคุณต่ออัลเลาะห์เรายังต้องขอให้อัลเลาะห์ช่วยเหลือแสดงว่านี่คือบ่าวจริงๆนะฮะบ่าวคือไม่มีความสามารถอะไรเลยอัลเลาะห์ให้มาให้เยอะให้เยอะแม้แต่การขอบคุณเราต้องขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์นี่คือความนอบน้อมดังนั้นเมื่อเราได้รับการขอบคุณเราได้รับการเตาฟิกให้ขอบคุณเป็นผู้ที่ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราจะลืมไม่ได้ว่าการขอบคุณนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ก็คือเป็นบุญคุณของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราได้ขอบคุณต่อพระองค์
ดังนั้นเนี่ยเราก่อนที่จะขอบคุณเราอาจจะไม่สามารถขอบคุณเองได้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์เมื่อได้รับมาแล้วหรือบางทีได้รับมายังไม่ทันขอเราขอบคุณต่ออัลเลาะห์แล้วใช่มั้ยฮะได้รับมาก่อนที่จะขอหรือว่าขณะที่จะขอหรือหลังจากขอก็ตามแต่เมื่อได้รับความโปรดปรานด้านการขอบคุณแล้วเมื่อเราได้ขอบคุณต่ออัลเลาะห์แล้วเนี่ยถือว่าเป็นอีกความโปรดปรานนึงที่เราจะลืมไม่ได้ว่านี่คือความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นมุสลิมที่เข้าใจลักษณะแบบนี้เป็นอย่างดีนะครับอินชาอัลเลาะห์ก็จะไม่หลงตัวเองไปคิดว่าตัวเองเนี่ยมันมาจากตัวเขาเองนะไม่แต่ถ้าว่ามาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นเลยนะครับเช่นเดียวกันดุอาลักษณะนี้เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้สอนเอาไว้สำหรับคนที่จะขอดุอาให้อัลเลาะห์ช่วยเหลือในการที่จะขอบคุณที่พระองค์ได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อัลอะห์กอฟนะครับพระองค์ได้กล่าวว่าคนที่เขาอายุถึงระดับนึงแล้วบรรลุสู่วัยชรากันใช่มั้ยฮะและอายุถึงประมาณ40ปีวะบะละกะอัรบะอีนะซะนะกอลาแล้วเขาจะกล่าวว่านี่คือเป็นดุอาของคนที่ส่งเสริมให้คนอายุ40ปีกล่าวดุอาบทนี้และคนอื่นๆเช่นเดียวกันสามารถที่จะนำเอาดุอาบทนี้เนี่ยมากล่าวได้กล่าวยังไงครับร็อบบีอูซียานีโอ้อัลลอฮ์องค์อภิบาลของฉันนี่ใช้คำว่าร็อบคำว่าร็อบเนี่ยเป็นคำที่จะช่วยให้เราตระหนักว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราขอเนี่ยมันมาจากการบริหารจัดการของอัลลอฮ์ดังนั้นคำว่าร็อบเนี่ยอุลามะจึงบอกว่าเป็นถ้อยคำที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับคำวิงวอนของเราเนื่องจากว่าเราตระหนักในคำนี้ที่เราใช้คำนี้ร็อบบีแปลว่าโอ้องค์อภิบาลในชีวิตของฉันเราอยากจะได้อะไรก็ขอจากผู้บริหารจัดการชีวิตของเราแสดงว่าเป็นการนอบน้อมต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนนะครับร็อบบีเอาซีอานีโออัลเลาะห์โอ้ผู้อภิบาลชีวิตของฉันได้โปรดช่วยเหลือฉันให้ทำอะไรครับอันอัชกุรอนิอามะตะกัลลาตีอันอัมตะอะลัยยะให้ฉันได้สามารถช่วยเหลือฉันให้ฉันได้สามารถขอบคุณต่อความโปรดปรานของพระองค์ที่มีต่อฉันอันนี้เป็นดุอาที่ดีมากอันอัมตะอะลัยยะที่ให้แก่ฉันอะไรบ้างมากมายมหาศาลได้โปรดช่วยเหลือให้ฉันได้ขอบคุณต่อพระองค์ว่าอะลาวาลีดัยยะไม่เพียงแค่ฉันอย่างเดียวโปรดปรานให้กับความให้ฉันได้ขอบคุณต่อความโปรดปรานของพระองค์ที่มีต่อพ่อแม่ของฉันความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ให้กับพ่อแม่ของเราเนี่ยมีมหาศาลมากมายส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญคือการที่เราได้เกิดมาบนโลกนี้เป็นความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ให้กับใครครับให้กับพ่อแม่ของเราเราอยู่บนโลกนี้แน่นอนพ่อแม่ปกติแล้วเนี่ยพ่อแม่จะมีความดีใจชื่นมื่นที่เราเกิดมาเพราะเป็นลูกของท่านทั้งสองใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราขอให้อัลเลาะห์ช่วยเหลือเราให้ขอบคุณต่อที่พระองค์ได้ทำให้พ่อแม่เราเนี่ยมีความสุขให้ได้รับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์โดยเฉพาะเมื่อเราเกิดมาเนี่ยเป็นความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ให้กับพ่อแม่เราอย่างมหาศาลให้อัลเลาะห์ช่วยเหลือให้เราขอบคุณแทนพ่อแม่ของเรานี่คือความกตัญญูกตเวทีของใครครับของผู้เป็นลูกขอดุอาให้อย่าลืมว่าเราขอบคุณแทนพ่อแม่ของเราแสดงว่ารำลึกถึงบุญคุณที่อัลเลาะห์ให้ไม่เพียงกับเราอย่างเดียวก่อนหน้าที่เราจะเกิดมาอยู่บนโลกนี้เนี่ยพ่อแม่เขามีความสุขตั้งแต่เขารู้ว่าเราเนี่ยอยู่ในท้องของเขาแล้วใช่มั้ยฮะอยู่ในท้องของแม่เนี่ยพ่อแม่มีความรู้สึกดีใจแล้วเป็นความโปรดปรานที่เราให้มาก่อนที่เราจะเกิดมาอยู่บนโลกนี้เนี่ยด้วยซ้ำไปนะครับว่าลาวาลิดายะวะอันอะมาลาได้โปรดช่วยเหลือเราให้โปรดช่วยเหลือฉันให้ได้ปฏิบัติการงานที่ซอลิฮันการงานที่ดีการงานที่ดีอย่างไรตะรอดอฮูที่พระองค์เนี่ยพึงพอใจในการงานนั้นอันนี้ก็คือการขออย่างสุดยอดนะครับการงานที่ดีดียังไงบางทีการงานที่ดีแต่อัลเลาะห์ไม่พอใจก็มีเพราะภาพภายนอกเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ลึกๆแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่พอใจแต่เราขอให้อัลเลาะห์ช่วยเหลือเราให้ทำการงานที่ดีแล้วพระองค์พอใจนี่คือตอบโจทย์ทั้งหมดเลยแสดงว่าเป็นงานการงานที่คลาสเป็นการงานที่ถูกต้องตามหลักการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาวะอัสลิฮลีไม่เพียงแค่นั้นวะอัสลิฮลีฟีซุรรียะตีและโปรดได้ช่วยเหลือปรับปรุงชีวิตของลูกหลานของพวกเราเนี่ยได้ให้ดียิ่งวะซิฮลีฟีซุรรียะติอินนีตุบตุอิไลกะวะอินนีมินัลมุสลิมีนแล้วก็บอกน้อมรับคือนอบน้อมต่ออัลเลาะห์ว่าขอกลับตัวไปหาอัลเลาะห์ตุบตุอิไลกะวะอินนีมินัลมุสลิมีนและฉันเป็นผู้หนึ่งที่ยอมจำนนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับนี่ก็คือในส่วนของความหมายที่เราจำเป็นจะต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อยากที่จะเชิญชวนพี่น้องที่รับชมรายการทุกท่านนะครับได้มาขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่รำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณต่ออัลเลาะห์และทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างดีงามและเราก็
จะขอบคุณอีกทอดหนึ่งเนื่องจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์แล้วก็ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อย่างดีงามเนี่ยทำแบบนี้เรื่อยไปนะครับจนกระทั่งเรากลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อพระองค์จะได้เห็นว่าเราเป็นผู้ที่ขอบคุณและเหมาะสมที่จะได้รับการตอบแทนได้รับความโปรดปรานของอัลลอฮ์อย่างที่สุดก็คือได้รับความพึงพอพระทัยแล้วก็สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับอะกูลุกอลีฮาซาวะสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอฮบีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์